สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าวันนี้ครับนอกเหนือจากข่าวคราวระดับโลกแล้วก็ยังมีเรื่องที่คนไทยควรจะสนใจนะครับฉะนั้นเช้าวันนี้เฮอริเคนเออร์มาก็อ่อนตัวลงแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนหลายเดือนทีเดียวครับกว่าจะฟื้นภาวะปกติขณะเดียวกันคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติก็มีมติใหม่ลงโทษเกาหลีเหนืออเมริกาเขียนร่างไว้เข้มกว่าเดิมเยอะแต่ว่าพอไปเจรจากับจีนและรัสเซียก็ต้องแผ่วลงมาพอสมควรนะครับ หลังจากนี้ไปผมก็จะนำรายละเอียดมาวิเคราะห์ให้ฟังครับว่าเกาหลีเหนือจะยอมตามหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเป็นแนวทางสุดท้ายที่โดนัลด์ทรัมป์จะต้องกดดันเกาหลีเหนือแล้วล่ะแต่ว่าเช้าวันนี้ครับ ผมมีนัดกับคุณกิติพงษ์อุรพีพัฒนพงษ์ครับท่านเป็นนักกฎหมายชื่อดังระดับชาติแต่ว่าช่วงหลังท่านมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวมิตรวิสาหกิจชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมครับเกี่ยวกับเรื่องของพินัยกรรมชีวิตการเตรียมตัวการออกแบบเพื่อจากโลกนี้ไปน่าสนใจนะครับว่านักกฎหมาย อย่างคุณกิติพงษ์มาสนใจเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงสวัสดีครับคุณกิติพงษ์ครับสวัสดีครับคุณสุชายครับครับคุณกิติพงษ์ทั้งชีวิตเนี่ยทำเรื่องกฎหมายให้คำแนะนำผู้คนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายภาษีกฎหมายทุกรูปแบบในการทำธุรกิจแต่ว่าช่วงหลังผมเห็นคุณกิติพงษ์มาสนใจแล้วก็ทุ่มเทกับเรื่องของชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมมากเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับคืออย่างนี้ครับเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยมันเกิดจากภรรยาผมป่วยเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นมะเร็งนะครับเมื่อเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็นอกจากรักษาทางกายแล้วเนี่ยนะครับพอตอนมะเร็งมาครั้งที่2เนี่ยก็เริ่มรักษาทางจิตด้วยนะครับครับก็เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็เริ่มไปเข้าคอร์สมรณานุสติของท่านอาจารย์ไพศาลวิสาโลซึ่งท่านเป็นกูรูในเรื่องนี้อยู่แล้วนะที่บ้านคุณหญิงจำลองศรีหานเจนลักษ์ซึ่งคุณสุทธิชัยเคยสัมภาษณ์ไปแล้วใช่ครับก็เลยไปปฏิบัติธรรมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าความตายมันเป็นของที่แน่นอนแล้วก็เราก็เคยอ่านหนังสือมาเยอะนะครับแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติจริงๆก็ไปอยู่สัก5-6วันก็รู้สึกดีมากนะเนื่องจากภรรยาก็เริ่มป่วยหรือป่วยพอไอ้มะเร็งนี่มันก็ไม่เคยหยุดนะครับมันก็รีเทิร์นมันก็เกิดขึ้นอีกนะครับ2ปี3ปีจนกระทั่งครั้งที่4เนี่ยมันมาเนี่ยมันเร็วมากนะครับมันก็หมอบอกรักษาไม่ได้แล้วนะครับบอกรักษาไม่ได้แล้วแล้วก็เราก็เลยขนาดเราปฏิบัติธรรมนี่เราก็ยังแทบจะช็อกนะฮะแต่ว่าเราก็เตรียมตัวพอสมควรนะฮะก็เริ่มคุยกันว่าเราน่าจะทำ living will หรือพินัยกรรมชีวิตเราจะไม่ยื้อกันเราก็ทำพร้อมกันแล้วครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันนะฮะแต่ภรรยาผมก็เจ็บป่วยขั้นรุนแรงที่รักษาไม่หายก็เลยได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬานะฮะก็มีหมอคุณหมอฉันชายนะฮะสิทธิพันธ์ซึ่งดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่านก็มาดูแลอย่างดีเลยนะครับท่านก็ให้คำแนะนำอะไรต่างๆคือเหมือนเก็บตัวแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนอ่ะคนไทยเนี่ยพอถึงเรื่องนี้ไม่ค่อยกล้าพูดกับผู้ป่วยใช่ครับผมเองก็เวลาคุณหมอมาถามว่าเป็นไงบ้างเราว่าเป็นไรเราก็เป็นไรเธอเป็นไรเราก็เชื่อในสิ่งว่าเราก็ทำบุญมาเยอะนะเราน่าจะมีโอกาสจะอยู่ต่อลูกเรียนจบก่อนนะอย่าเพิ่งไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นรวดเร็วนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเธอก็อาการทรุดลงอย่างรวดเร็วมากแล้วก็เสียไปโดยที่ไม่ได้สั่งเสียอะไรกันเลยนะฮะก็คือว่าเราก็ไม่คิดว่าเธอจะไปนะก็ไม่ได้สื่อสารไม่ได้คุยกันว่าเนี่ยเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะเธออยากทำอะไรบ้างอยากจัดงานศพแบบไหนคือเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเรื่องเราไม่คุยกันห้ามเราไม่คุยกันใช่คือเราบอกคุยกันแล้วเดี๋ยวคนป่วยเสียกำลังใจนะผมรู้ว่าภรรยาผมเขารู้ว่าคนไทยจะบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้เพราะมันแช่งกันถ้าเกิดแช่งกันใช่คุณชัยชัยพูดถูกแค่เรื่องทำพินัยกรรมธรรมดานะครับผมสอนหนังสือให้กับพวกมหาเศรษฐีต่างๆเนี่ยบอกท่านทำพินัยกรรมหรือยังน้อยคนที่ทำนะฮะน้อยเพราะว่าหลายคนมีความเชื่ออย่างที่คุณสุทธิชัยพูดว่าเฮ้ยมันแช่งหรือเปล่าโอ้โหยิ่งมาพูดเรื่องพินัยกรรมชีวิตเนี่ยโอ้โหคนมันยากเลยเรื่องเตรียมตัวตายเนี่ยโอ้โหยังเมื่อวานเนี่ยคุณสุทธิชัยทราบใช่ไหมเราจัดที่ตลาดหลักทรัพย์ใช่ก็มีคนไปเยอะเหมือนกันแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเขาสนใจแต่ว่าหลายคนที่ไม่อยากมาฟังบอกว่าหัวข้อมันรู้สึกว่ามันหดหูถูกต้องเพราะนั้นผมก็เลยบอกโอ้คนไทยนี่โอ้โหหลายมิติเพราะนั้นเรื่องนี้ครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงมาทุ่มเวลากับเรื่องนี้เพราะว่า
ในชีวิตเราผมก็ใกล้จะเกษียณแล้วล่ะอีกสัก3ปีก็จบเกษียณการทำงานแต่ว่าคิดว่าเราก็ทำงานในความสำเร็จก็พอสมควรละมาเป็นประธานบริษัทกฎหมายขณะนี้สอนหนังสือครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะแต่ว่าอย่างคุณกิติพงษ์นี่ถือว่าประสบความสำเร็จในวิชาชีพเต็มที่แล้วล่ะได้ทำผมก็คิดอย่างนั้นในระดับในชั้นในวิชาชีพนี้ผมก็ถือว่าคุณกิติพงษ์เป็นแถวหน้าอันดับต้นๆของวิชาชีพนี้ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยความสำเร็จวิชาชีพแต่ผมเชื่อว่าการที่มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมชีวิตเนี่ยมันช่วยคนไทยอีกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยมันยากมากดังนั้นที่คุณกิติพงษ์มาลงมาลุยเนี่ยผมชื่นชมเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยไม่สนุกเลยใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคุณหญิงจำลองศรีเองเป็นแรงบันดาลใจมากนะครับคุณหญิงจำลองศรีแล้วก็ท่านอาจารย์ไพศาลแล้วก็ท่านอาจารย์ชยะซึ่งผมเป็นลูกศิษย์ของท่านคุณหญิงจำลองศรีเนี่ยท่านเดินหน้าท่านมาปรึกษาผมว่าอยากตั้งมูลนิธิท่านอยากให้ผมเป็นกรรมการผมบอกเดี๋ยวก่อนนะครับผมเรียกภาษีครับภาษีครับปันพี่ศรีผมเรียกพี่ศรีเพราะว่าแกอยู่ที่เดียวกับผมบอกว่าพี่ศรีผมเอาอย่างนี้ได้ไหมเพราะเอิร์นผมเนี่ยสนใจเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ social enterprise มานานใช่นะสมัยผมเป็นสปช.เนี่ยลูกบัญชาบอลสั่งแล้วก็ผลักดันกฎหมายนี้ครับนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็ผลักดันออกมาได้เรื่องภาษีออกมาได้นะครับแต่ว่ากฎหมายยังไม่ออกครับนะเพิ่งเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วเองผมทำงานอยู่กับอาจารย์บรสักในคณะกรรมการกำกับที่ปรึกษากฎหมายประเทศเนี่ยซึ่งนายกตั้งเนี่ยก็ได้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วหลังจากมีการประชาพิจารณ์ให้ส่งให้ครม.ครับกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการที่จะให้ชุมชนหรือประชาชนเนี่ยทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบเป็นเกรดกฎหมายฉบับนี้เป็นต้องถือว่าเป็นเบรกทรูเลยนะครับถือว่าเป็นมิติใหม่เลยนะเพราะว่ามันเป็นการเปิดทางให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ว่า social enterprise เป็นครั้งแรกในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆเรามีวิสาหกิจชุมชนแต่ว่าไม่ใช่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมใช่วิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันจะมีมิติหลายอย่างนะแต่ของเราเนี่ยเราดีไซน์ให้แบบว่าไม่เอากำไรมาแบ่งปันเลยครับเพราะว่าผมต้องการที่ประโยชน์ทางภาษีให้คนบริจาคคนมาลงทุนนะผมก็เลยบอกคุณหญิงว่าอย่าทำเป็นมูลนิธิเลยเพราะมูลนิธิต้องไปขอเงินเขาตลอดครับนะฮะถึงเวลาเงินหมดเอาเงินไปฝากธนาคารดอกเบี้ยก็นิดเดียวใช้ไปใช้มาก็หมดละใช่นะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าเป็นวิสาหกิจสังคมเนี่ยเราสามารถเอาเงินที่ได้มาไปบริหารจัดการไปลงทุนไปทำฟันที่ได้ผลตอบแทนหรือไปทำวิจัยไปรับทำอะไรได้เยอะมากนะฮะถ้าเราได้เงินพอสมควรแล้วก็เงินไปลงทุนทางการเงินโดยให้ผู้มืออาชีพไปลงทุนได้ผลตอบแทนเพื่อจะมาใช้จ่ายนะแล้วก็นี่คือตัวอย่างทีนี้พอเป็นผมก็เลยเสนอบอกว่าให้ทำเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะแล้วทำไมผมเปิดตัวที่ตลาดหลักทรัพย์เออใช่เพราะผมมองอย่างนี้ครับผมมองอย่างนี้ว่าตลาดทุนเนี่ยเป็นตลาดทุนที่มี600กว่าบริษัทนะฮะผมคิดง่ายๆว่าถ้าผมเนี่ยสามารถไปคุยแล้วคอนวินส์พวกบริษัทจดทะเบียนเนี่ยที่จะมาลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้นะครับคือเราอยากให้ผู้ถือหุ้นโดยที่พอไปพูดถึงพูดแล้วเนี่ยเขาก็สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เลยซึ่งกฎหมายทำได้แล้วนะครับวันนี้อ๋อได้เลยตามกฎหมายใหม่นี้ได้เลยใช่ครับถ้าเราได้รับการรับรองสถานะจากเขาเรียกว่าสวส.สถาบันวิสาหกิจว่าถ้าบริษัทไหนมาถือหุ้นเดียวในวิสาหกิจชุมชนหรือว่าชีวมิตรรายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเนี่ยนะเรียกว่าก็จะสามารถหักภาษีได้เลยใช่เช่นเงินลงทุนเช่นว่าลงทุนมา1ล้านบาทก็หักเป็นรายจ่าย1ล้านบาทได้โอเคครับนะครับแต่ว่าอาจจะมีซีลิ่งไงนะครับแต่ไม่เป็นรายละเอียดเนี่ยคือทีนี้แต่ว่าเราจะต้องรับการรับรองจากสวส.ก่อนนะซึ่งเรากำลังทำแผนว่าเราไม่ได้เอากำไรมาแบ่งปันแต่ถ้าคนเอากำไรมาแบ่งปันนี่ต้องเสียภาษีปกตินะครับครับนะฮะเราเสียภาษีปกติซึ่งแบ่งปันได้ประมาณไม่เกิน 30% 70% ก็ต้องกลับไปใหม่ทีนี้ผมก็เลยเริ่มที่ตลาดหลักทรัพย์ว่างาน CSR ของตลาดหลักทรัพย์ก็ดีงานที่บริษัทตลาดทรัพย์ต้องคนหรือที่คนอยากบริษัทก็ดีเนี่ยถ้าเราจะได้โฟกัสงานเฉพาะกิจคือเรื่องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นเราเป็นแค่ภาคประชาชนหรือฟันเฟืองเล็กๆเนี่ยที่จะขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะช่วยให้เขารู้สึกว่าดีนะงานอย่างนี้มันมีเป้าหมายก็อาจจะดีกว่าไปขอทานโทษนะฮะปลูกป่าก็ดีนะครับแต่ว่าปลูกป่าที่มันอาจจะไซส์มันอาจจะไม่เยอะปลูกป่าไปปล่อยนกปล่อยกูปล่อยกุ้งอะไรแต่ว่ามันก็ดีในแง่สิ่งแวดล้อมแต่ว่าอันนี้มันเกิดบิ๊กอิมแพคเกิดกว่ามากกว่าก็เลยคิดว่าถ้าผมสามารถหาเงินจากบริษัทตลาดทุนได้สักครึ่งเดียวนะ300หรือ200บริษัทนะถ้าบริษัทละ1ล้านบาทผมสามารถหาเงินทุนได้ประมาณ200ล้านบาทครับ
แล้วนะซึ่งก็ถ้าได้200ล้านแล้วก็มาบริหารครับความจริงลึกๆนะครับผมคิดไกลมากเลยผมอยากทำให้เหมือนบัฟเฟตต์นะครับว่าวันหนึ่งกองทุนนี้มันใหญ่บริษัทที่มันใหญ่เงินบริหารจัดการมาทำการกุศลอย่างเดียวเอามืออาชีพมารันเป็นนอนโปรฟิตเป็นนอนโปรฟิตออร์แกไนเซชั่นครับใช่อย่างที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทีนี้มันก็มีหลายเรื่องคือคุณกิติพงศ์ต้องคอนวินเซตีไทยว่าการนอกเหนือจากกำไรชีวิตของคนเรามันมีอะไรมากกว่ากำไรใช่ไหมใช่ไม่แล้วครับจริงๆถ้าเข้ามาเป็นผู้ทุนเราเนี่ยเราจะช่วยกลับไปเทรนพนักงานของเขาใช่ให้รู้จักเรื่องแบบนี้เพราะว่าคุณสุยายทราบไหมครับว่าคนในองค์กรเนี่ยถ้าครอบครัวเขาเองหรือตัวเขาเองเนี่ยครับประสบกับความเจ็บป่วยแบบร้ายแรงใช่ performance เขาจะลดลงอย่างถูกต้องมากมายเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็มีการวิจัยชัดเจนว่าถ้าเกิดครอบครัวไหนมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตลงเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยครับอีก6เดือนเนี่ยจะดีเพรสตามไปอีกนะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการวิจัยคุณสุชัยไม่ทราบเคยอ่านเจดีคอนเมสเล่มเดือนกรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมเขียนเรื่อง happiness happiness อะไรเป็น happiness good deathGoodness. อะไรเงี้ยเดือนกรกฎาคมนะครับคุณจะลองไปดูครับมีเรื่องนี้โดยเฉพาะทำวิจัย4ภาค4ประเทศ4ภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยมันจะกระทบเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องของ wealth เรื่องของสถานะทางการเงินของครอบครัวเมื่อวานที่ผมบรรยายเนี่ยผมเคยไปบรรยายไปรู้สิทธิ์ผมคนนึงเขาบอกว่าอาจารย์ผมคุณพ่อผมเนี่ยเป็นผักอยู่โรงพยาบาลอ่ะผมใช้เงินแล้ว40ล้านอ่ะโอ้โหคุณช่วยลองคิดดูสิครับว่าครับถ้าเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเศรษฐีเราพูดถึงเศรษฐีนะครับครับนอกเหนือจากไอความขัดแย้งในครอบครัวว่าจะยื้อหรือให้คุณพ่อไปเนี่ยครับหรือคุณแม่หรือใครก็ตามที่ป่วยแบบหนักเนี่ยมันนอกจากความไม่เห็นด้วยถ้าไม่ทำ living will เนี่ยนะฮะครับต่อท่อปั๊มหัวใจทั้งที่เขาเป็นผักครับแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดพอทะเลาะเบาแว้งในหมู่ญาติก็ทำให้เธอปล่อยพ่อปล่อยแม่นั่นเป็นการที่หนึ่งไอ้เงินที่มันต้องเสียไปทุกวันด้วยการที่อยู่ห้อง ICU เนี่ยนะอย่างน้อยผมว่าวันละแสนอะไม่อยู่โรงพยาบาลชั้นนำเนี่ยนะนอกจากค่าหมอแล้วเนี่ยเพิ่มเดือนนึงเนี่ยมันเป็นไปได้เลยนะครับที่เสียเงินได้40ล้านแล้วก็เคยมีคุณหมอท่านหนึ่งเขียนในหนังสือวิจัยที่ผมเคยอ่านเจอครับต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยครับใช้เงินประมาณ4ล้านบาท20ปีที่แล้ว4ล้านบาทนี่เยอะมากนะครับเยอะมากใช่ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องเนี้ยในแง่ของเกษตรทะเบียนเนี่ยถ้าเขาตระหนักรู้ว่าถ้าเขาทำแบบนี้นะครับเขาจะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของได้ทำบุญด้วยนะฮะซึ่งเป็นบุญใหญ่2เนี่ยคนในองค์กรเขาจะได้ความรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้องค์กรเนี่ยดีนะแล้วก็ผมคิดว่าคุณหญิงจำลองศรีเคยเล่าให้ฟังว่าพนักงานของแกเคยมีปัญหาเรื่องญาติต้องยื้อชีวิตแม่ไปกู้เงินนอกระบบมาครับนั่นก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งทางสังคมใช่นะมันคนเราอย่างที่ผมเรียนนะครับในพูดตรงๆบอกว่าทุกเราวางแผนหมดเลยนะตั้งแต่เกิดทำงานแต่งงานวันเกิดฉลองนะความมั่งคั่งไม่เคยมีใครวางแผนการตายซึ่งแปลกมากซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกคนเวลาพูดเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นอาวะมงคลอาวะมงคลอาวะมงคลหรืออาวะอาวะมงคลคืออาวะของไม่ดีใช่ไหมอาวะมงคลใช่ไม่ควรพูดใครพูดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยจะบอกหยุดอย่าพูดโอ้โหถ้ายิ่งคนจีนนะยิ่งวันเกิดนะตุ๊ดจีนนะห้ามพูดของไม่เป็นมงคลเลยห้ามพูดเลยห้ามพูดเลยครับแต่ว่าผมจัดตอนนี้ผมก็กลัวมากพินัยกรรมชีวิตหรือ living will นี่คอนเซ็ปต์ง่ายๆคือว่าเขียนไว้สำหรับตัวเองเขียนไว้ก่อนเสื้อสั่งลูกหลานญาติพี่น้องว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าพึงปรารถนาสั่งหมอสั่งญาติพี่น้องเพื่อญาติพี่น้องลูกหลานจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมครับใช่ครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎหมายอย่างที่มีเมื่อปี50นะครับพรบสุขภาพแห่งชาติมาตรา12ครับเป็นเรื่องที่ใช้ภาษากฎหมายว่าปฏิเสธรับการรักษานะฮะก็คือว่าเพื่อไม่เป็นการยื้อชีวิตทีนี้เนี่ยการยื้อชีวิตเนี่ยมันก็เป็นคำนิยามที่หมอจะต้องเป็นคนตัดสินไม่ใช่เราตัดสินเองนะครับใช่คือคุณหมอ
แล้วก็คุณแต่ละญาติหรือตัวเราถ้ายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็สามารถตัดสินได้ว่าฉันจะไม่ยื้อชีวิตแล้วนะนะครับที่จริงคุณหมอฉันชายพูดดีมากเมื่อวานท่านบอกว่ามันมีสองมิตินะครับหนึ่งการยื้อชีวิตกับการยื้อความตายความจริงการยื้อชีวิตเนี่ยอาจจะจำเป็นนะครับเพราะว่าเราอาจจะแข็งแรงเราอาจจะมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้เช่นบางทีหัวใจหยุดเต้นปกติหัวใจวายแต่ว่ายังหนุ่มอยู่เงี้ยปั๊มขึ้นมาอาจจะยื้อชีวิตได้ครับนะครับซึ่งอันนี้ต้องทำอยู่แล้วครับในหน้าที่ของหมอที่ต้องทำครับแต่ว่าถ้าเป็นการยื้อความตายเนี่ยซึ่งหมอเห็นแล้วว่าเป็นไงคนไข้รายเนี้ยจะต้องตายไม่หกเดือนไม่หนึ่งไม่กี่ปีเนี่ยนะไม่หนึ่งหกเดือนเจ็ดวันหรือว่าหนึ่งปีเนี่ยครับก็สามารถวางแผนได้ว่าไอ้เวลาที่เหลืออยู่เราจะยื้อชีวิตเขาหรือเราจะให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปซึ่งอันเนี้ยพินัยกรรมชีวิตจะต้อง address ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนครับพินัยกรรมชีวิตเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้คุณหมอเนี่ยง่ายในการตัดสินใจครับญาติที่ง่ายในการตัดสินใจว่าจะปล่อยหรือจะยื้อหรือไม่ยื้อคุณญาติผู้ใหญ่หรือญาติของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือตัวเราเองครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงในทางการแพทย์เพราะว่าหมอก็มีหลายสำนักถูกต้องหมอบางคนบอกว่าผมมีเพื่อนเป็นหมอก็บอกว่าโอ้โหคุณอิทธิพงศ์คุณทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกทำอย่างนี้ทำให้หมอลำบากใจมากนะว่าจะรักษาไม่รักษาถ้าไม่รักษาเดี๋ยวก็โดนญาติฟ้องอีกอ่ะเดี๋ยวว่าถ้ารักคือมันก็มีมุมหลายอย่างผมก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ต้องมีการคุยกันหรือสื่อสารกันใช่นะว่าทำไปแล้วเนี่ยรับประการแบบนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันต้องทำในตอนที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ใช่ครบถ้วนครับว่าเราต้องการแบบนี้นะบอกลูกหลานนะว่าพ่อต้องการอย่างนี้นะลูกแต่อย่างนี้อย่าทำอย่างนี้แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเพียงคำสั่งสุดท้ายจริงๆนะฮะมีเหตุการณ์นึงที่คุณจงศรีเล่าเร็วๆนี่ครับมีผู้ป่วยท่านนึงเป็นมหาเศรษฐีท่านไม่ได้บอกชื่ออยู่โรงพยาบาลชั้นนำท่านสั่งไว้ในพินัยกรรมชีวิตเลยว่าวิลเลียมดีแล้วว่าถ้าบอกจะใส่ท่อชั้นนะอย่าปั๊มหัวใจอย่าอะไรท่านก็ป่วยที่พอท่านป่วยเนี่ยคุณหมอก็ทราบนะครับญาติก็ทราบก็ท่านก็เลยบอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใส่เพราะว่าเอิญวันหนึ่งเนี่ยหมอเวรเข้ามาท่านหายใจไม่ดีหมอเวรก็ไปถามว่าจะใส่ท่อไหมซึ่งหมอเวรอาจจะไม่รับทราบเลยซึ่งผมว่ามันเกิดอะไรไปไม่รู้นะปกติเนี่ยพินัยกรรมชีวิตมันจะต้องถูกใส่ไว้ในเวทระเบียนครับเวทระเบียนคุณหมอก็ไปถามบอกว่าจะใส่ไหมครับคุณลุงคุณลุงก็ใส่หน้าไม่ใส่ไม่ใส่หมอก็เดินออกไปก็เห็นอีกก็ไม่ดีก็เข้าไปถามครั้งที่สองออกใส่ไหมครับคุณลุงหายใจสะดวกขึ้นคนไข้ก็บอกไม่ใส่ครั้งที่สามกลับไปใหม่ครับถ้าบอกคุณลุงว่าคุณลุงขาใส่เถอะค่ะหายใจสะดวกแล้วจะถอดก็ถอดได้เออแกก็ใส่สิครับใช่แกก็ใส่ก็ใส่ปั้งแกหารู้ไหมว่าโรงพยาบาลมีระเบียบว่าเมื่อใส่แล้วห้ามถอดอ่ะเอาละนะก็ดีครับก็คนไข้ก็น้ำตาไหลหมอคนนี้รู้สึกผิดมากเลยหมอเวรเนี่ยก็มาคุยกับป้าศรีเนี่ยแหละฮะบอกว่าเนี่ยทำยังไงผมก็บอกจริงจริงญาติก็ไม่รู้จะทำไงถ้าอยู่โรงพยาบาลแห่งนี้นั่นสิครั้นมันมีวิธีที่จริงจะทางกฎหมายคือถ้าผมย้ายโรงพยาบาลแต่ความจริงหมอบอกว่าย้ายโรงพยาบาลนี่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ใช่ย้ายโรงพยาบาลนี่เกิดคนไข้ไม่จับพัดจับโผเนี่ยคนไข้จะเสียชีวิตได้เลยใช่เพราะฉะนั้นถามว่าลูกจะให้ย้ายไหมครับไม่ย้ายลูกไม่ย้ายนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่ได้บอกว่ามีพินัยกรรมชีวิตแล้วปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดแต่ผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแต่หมอต้องรู้นี่ว่ามันมีกฎหมายแล้วมันมีพินัยกรรมชีวิตต้องถามก่อนเลยว่ามีพินัยกรรมชีวิตก่อนหรือเปล่าคือจริงๆเกือบทุกโรงพยาบาลเขามีติ๊กให้นะเท่าที่ผมทราบมีฟอร์มให้ติ๊กนี่คือหมอใหม่มั้งหรือยังไงหมอผมไม่รู้คือบางทีหมออาจจะต้องการคอมฟอร์ตคนไข้แต่ลืมนึกไปว่าเออคงถอดได้แหละเพราะว่าคนไข้แสดงเจตนาล้มไปแล้ว แต่บังเอิญโรงพยาบาลกับมีกฎว่าเมื่อสายแล้วห้ามถอดแล้วโรงพยาบาลนี่เป็นกฎตายตัวหรือว่าเฉพาะโรงพยาบาลผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มึงครับเพราะว่าการถอดนี่เขาก็เกรงเรื่องการฟ้องร้องกันมาผมคิดว่ามันมีหลายมิตินะฮะคือหมอหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณหมอฉันชาไล่ฟังว่าเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่ามีพินัยกรรมชีวิตหรือว่าคนไข้เนี่ยหมอกับคนไข้เข้าใจเนี่ยแต่หมอบางส่วนก็กลัวนะครับหมอบางส่วนก็บอกว่าให้คนไข้เซ็นให้มีคือที่ไม่ได้เซ็นเป็นวัดหนังสือนะครับซึ่งคนไข้กับ
ญาติเนี่ยกรีว่าจะปล่อยคุณพ่อคุณแม่ไปแต่หมอเนี่ยก็กลัวว่าจะมีการฟ้องร้องก็เลยให้เซ็นบอกว่าให้คนไข้เซ็นว่ายินยอมให้หมอถอดคนไข้ก็นึกในใจคิดไปสองทีว่าให้ที่ว่าในละคุณพ่อแบบว่าใช่ใช่ก็เพราะหมอก็กลัวโดนฟ้องหมอให้คนไข้ก็กลัวคิดว่าในละคุณอันนี้ครับเป็นเรื่องนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องmindsetเป็นเรื่องแนวคิดของพฤติกรรมชุดนอกจากเรื่องนี้แล้วคุณชูชัยครับมันจะมีหลายเรื่องเลยที่ผมพูดเมื่อวานนี้คิดว่าสังคมไทยก็ต้องเปลี่ยนใหม่เสร็จเรื่องของการบริจาคอวัยวะบริจาคอวัยวะต้องเปลี่ยนแนวคิดถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเรามีญาติผู้ใหญ่หรือคือจริงๆคุณหญิงดวงศรีพูดถึงเด็กอายุ7ขวบที่เป็นมะเร็งที่ก้านสมองที่ต้องเสียชีวิตภายใน1ปีถามว่าเด็กคนนี้เนี่ยถ้าเขาตายไปเฉยๆครับมีประโยชน์กับสังคมไหมครับไม่มีแต่ถ้าตับไตไส้พุงของเขาเนี่ยเป็นประโยชน์กับเด็กคนอื่นที่ต้องการรอเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตครับผมมันจะเป็นบุญใหญ่ยิ่งเลยใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่าสังคมไทยบอกว่าโอ้โหถ้าฉันบริจาคไปแล้วเนี่ยมันเกิดชาติหน้ากูสงสัยไม่มีตามึงจะไม่มีใช่คิดอย่างนั้นใช่ถูกไหมครับหรือว่ากรณีที่ผมเนี่ยบริจาคไปอาจารย์ใหญ่มาตั้งแต่ผมอายุ20กว่าแต่ว่าก็อาจารย์ใหญ่ก็โอเคแต่ว่าอวัยวะยังไม่ได้ทำนี่ว่าจะไปทำอยู่เหมือนกันว่าซึ่งถ้าเราแก่กว่าจะเอาไปใช้นะครับแต่ว่าอย่างภรรยาผมท่านเสียนี่นะครับครับไม่ได้ทำนะแต่เผอิญผมเสียที่วันจุฬาเสียตอนเช้าเนี่ยครับโรงพยาบาลก็โทรมาเลยว่าขอบริจาคดวงตาได้ไหมผมนี่ก็ไม่คิดเลยนะครับไม่ต้องคิดเลยทั้งที่ภรรยาไม่สั่งอ่ะก็ไปเลยครับเอาไปเลยทราบไหมครับว่าดวงตาสองดวงของภรรยาผมเนี่ยเอาไปใช้ทั้งสี่คนตาดำแก้วตาโอ้สี่คนเลยเหรอครับครับช่วยได้อีกสี่ฮะช่วยได้สี่อันอ่ะสี่ตาสี่ตาสี่คนไม่รู้แหละแต่สี่ตาเออแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าถ้าทุกคนเนี่ยเขียนริ้งดีไว้ว่าโอเคนอกจากไม่ยื้อแล้วเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับประธานโทษครับมันไม่ได้ตายเพราะว่าเจ็บป่วยยาวอาจจะตายอย่างกระทันหันอุบัติเหตุหรือคนทุกคนพวกเราคุณสุชาติคงมีเพื่อนนะบอกว่าให้ปวดนอนแล้วเราก็หลับตายไปดีไหมเออใช่ทุกคนก็อยากตายแบบนั้นถูกไหมใช่แต่คนตายแบบนั้นน่ะมันมีไม่ถึง 10% ในโลกหรอครับน้อยมากใช่นี่การวิจารณ์ของหมอนะผมอ่านมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเจ็บก่อนแล้วก็ค่อยตายใช่แต่ช่วงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่มีความสุขเลยล่ะแต่ทุกคนต้องเจอใช่เพราะทุกคนก็ภาวนาว่าขอให้ฉันนอนแล้วตายไปแต่ถ้าเราทำพวกนี้ไว้เรียบร้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกผิดถูกไหมครับว่าเราได้ทำอะไรเรียบร้อยให้ลูกหลานถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรพอตายไรลูกหลานก็งงเลยสิทำอะไรดีวะอันที่สองที่สำคัญมากที่คุณหมอฉันชายบอกว่าไอ้การตายแบบนี้การตายเขาต้องมีประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นการทำดีก็คือว่าถ้าเราเขียนวินัยกรรมชีวิตว่าถ้าเราหัวใจวายตายให้เราลูกเรียตายเนี่ยเอาส่วนไหนก็ได้ที่เป็นออร์แกนของเราไปบริจาคเนี่ยได้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นประโยชน์มหาศาลมากทั้งตับไตไส้พุงซึ่งตรงนี้ก็อีกแล้วครับก็ต้องมาแก้เรื่องของก็อยู่ใน living view ได้นะครับใช่ฉะนั้นกลับมาเรื่องชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นและก็ต้องการจะสื่อไปยังธุรกิจทั้งหลายว่าช่วยกันเพื่อที่จะให้ทั้งคุณธุรกิจคุณเองและญาติพี่น้องคุณเองได้ประโยชน์จากการความเข้าใจถึงการตายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เรียนคุณสุริชัยว่าผมก็ได้ผู้บริวารคุณหรือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับเข้ามาแสดงความจำนงในขณะนี้ได้มาประมาณรวมกับคุณยินดงศรีด้วย20ล้านแล้วนะครับเปิดตัวมาประมาณไม่กี่วันโอ้เยี่ยมเลยครับแล้วกำลังก็มีผู้หลายคนที่ฟังเมื่อวานก็สนใจให้ผมกลับไปคุยรายละเอียดท่านปกรณ์มาลกุลที่เป็นนายกสมาคมจดทะเบียนนายกสมาคมวิจัยตลาดทุนเนี่ยครับท่านก็บอกว่าโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยแล้วก็ท่านก็บอกว่าน่าจะมีการคุยกันเยอะในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเสียดายเมื่อวานเนี่ยคนมาบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีคนที่มาเป็นเจ้าของใหญ่ๆมาไม่มากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอย่างคุณบุญเกียรติโชควัฒนาท่านก็มาเมื่อวานอ๋อเลยครับท่านยังบอกว่าฮะท่านมาครับท่านมาฟังแต่ไม่จบนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านสนใจไปคุยที่สัพพัทเลยซึ่งก็มีโอกาสนะครับที่จะได้บริษัทขนาดใหญ่ๆจริงๆแล้วไม่ต้องใหญ่หรอกครับกลางเล็กเนี่ยใช่ๆนะถ้าคุยแล้วผมว่ามันทำได้นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็ยังมีเงินถ้าใครที่ผมเผอิญผมไม่อยากให้ขายหุ้นเยอะเดี๋ยวกลายเป็นยุ่งยากกับกลต.ผมก็เลยบอกว่า
ก็เลยบอกว่าก็ลิมิตผู้ถือหุ้นเนี่ยขั้นต่ำคือเช็ดระยะนี้ขอ1ล้านบาทขั้นต่ำขั้นต่ำ1ล้านบาทขั้นสูงสุดมีใช่ครับสูงสุดมีไม่มีครับไม่มีครับใครใช่100ล้านนี่กลับเป็นพระคุณยิ่งเลยแล้วมีใครเศรษฐีคนไหนอยากจะบริจาคให้สัก100ล้านใช่ถ้าสมมติหักภาษีได้นี่อาจจะมีนะอาจจะมีครับก็เดี๋ยวจะลองดูครับแต่ว่าอีกอันนึงคือการบริจาคถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราได้เมื่อวานก็ได้เงินบริจาคมาจำนวนหนึ่งครับที่คนที่สนใจแล้วก็บริจาคมาก็เราก็จะหักค่าลดหย่อนได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีสถานะเราเผอิญคุณวิเชียรพงศธรของพรีเมียร์เนี่ยท่านเป็นกรรมการของเรานะฮะท่านในที่ยุวพัฒน์เนี่ยท่านก็ใช้กลไกของท่านเนี่ยให้บริจาคผ่านท่านแล้วท่านก็เอาเงินมาใช้จ่ายในโครงการของเราเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยมีคุณวิเชียรพงศธรเป็นกรรมการมีผมเป็นประธานมีปีจงศรีเป็นกรรมการมีคุณหญิงชดา okay. เป็นหญิงชดาวัชรศรีธรรมเนี่ยก็เป็นกรรมการแล้วก็มีพี่นพนิชนันซึ่งคนพวกนี้นะครับผ่านประสบการณ์จริงทั้งนั้นใช่คือเกี่ยวข้องกับความตายนะฮะในญาติในฐานะสามีในฐานะภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็หรือคุณพ่อคุณแม่นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกี่ยวกับสังคมก็จะเป็นมิติใหม่ครับเพราะว่าผมคิดว่าคนยังคือไปพูดคือดีไซน์บอกจะพูดเรื่องศิลปะแห่งความตายเหมือนของทิเบตเนี่ยทุกคนช็อกอ่ะคนไทยพูดเรื่องอะไรว่าความตายมันก็ต้องค่อยๆครับสื่อนี่ครับสำคัญคุณเชษฐชัยนี่แหละครับหรือสื่อต่างๆเนี่ยต้องช่วยผมเห็นด้วยครับทั้งสื่อนะฮะว่าอันเนี้ยเป็นการเราเป็นฟันเฟืองเลยค่อยๆคนไทยอันสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องนอกจากไอ้นั่นแล้วเรื่องการบริจาคอะไรวะเรื่องการจัดงานศพใช่ใช่ผมเนี่ยคิดว่าอันนี้ก็สำคัญแต่ว่าจะกระทบกับธุรกิจบางอันคือเรื่องพวงหรีดใช่พวงหรีดเนี่ยตอนนี้ผมคือว่าวัดชนประธานผมเพิ่งไปเทศไปมางานศพของท่านที่เคารพท่านหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์เขาบอกวัดชนประธานนี่เริ่มแล้วนะครับงดพวงหรีดทุกอันในทุกศาลาเลิกครับดีมากเลยซึ่งเพิ่งมาเริ่มในยุคนี้เพราะว่าท่านอาจารย์ปัญญาอยากจะทำในสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ค่านิยมสังคมไทยมันไม่ได้ท่านว่าผมเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ต้องรณรงค์เดี๋ยวนี้คุณสุชัยถ้าไปงานศพจะเห็นเดี๋ยวนี้เขาตั้งกล่องบริจาคมูลนิธิโน่นนี่นั่นบางคนไปเอาสภากาชาติไปนั่งเลยในงานครับนะครับแต่ว่าเขาก็จะไม่เขียนว่างดพวงหรีดยังไม่กล้าเขียนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีหลายคนละผมตัวผมเองเนี่ยผมคิดได้ตลอดเลยแต่พอถึงคราวตัวเองนะครับครับก็ทำไม่ได้คิดไม่ทันนะไม่ใช่ฮะคิดไม่ทันเพราะว่าพอเราส่งไลน์ไปบอกเพื่อนเนี่ยนะมันก็ไปแล้วก็ทีนี้ใช่ไปปั๊บเอาละสุริชาไป5วันเนี่ยผมได้พวงหรีด700อันโอ้โหโอ้โหถ้าคิดเป็นเงิน 2,000 บาทเนี่ยล้านกว่าบาทนะใช่มโหฬารมหาศาลแล้วก็ไม่แล้วยังมีภาระในการเก็บทิ้งอีกใช่ใช่ผมคิดว่าถ้าประเทศไทยเปลี่ยนอันนี้ได้ครับนะฮะแล้วก็บอกว่าเอาละคุณก็คือเรื่องหน้าตาก็สำคัญผมเข้าใจครับก็อาจจะต้องหาวิธีการใหม่ๆซึ่งเพราะผมไม่คุยกับนักธุรกิจท่านหนึ่งท่านทำเอาเทียมครับท่านบอกอาจารย์นี่ต่อไปอย่างเขียนแอปพลิเคชันเลยครับนะฮะแล้วก็พุงนี่จะออกแบบให้สวยกันก็ได้อยู่ในแอปอ่ะเสร็จแล้วก็เอาจอไปวางในงานใช่แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสไลด์โชว์ไปถูกต้องแล้วก็แล้วเงินก้อนนึงก็ไปใส่ที่สภากาชาติโรงพยาบาลรามังวันจุฬาหรือโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ใช่ก็ต้องทำแบบนั้นซึ่งผมชอบมากไอเดียนี้แบบสุดยอดครับนะเขาบอกเดี๋ยวมาคุยกันอันนี้ผมก็บอกว่าอันนี้รณรงค์ไม่ยากนะเพราะว่ามีไลน์แล้วนี่ส่งข้อมูลข้อเสนอไปยังเพื่อนฝูงเนี่ยแล้วก็มีงานศพทุกวันเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นถ้าเริ่มส่งข้อมูลไปผมเชื่อว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจที่เปลืองเปล่าพอสมควรแล้วก็มันก็มีแต่แค่ชื่อดูชื่อของคนใช่ไหมว่าป้ายชื่อเป็นใครไอ้ดอกไม้อะไรราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครรู้ถูกผมเคยถามคุณกิติพงศ์ผมเคยถามเลขาผมเพราะว่าตอนที่เวลาเราส่งดอกไม้เราก็จะบอกเลขาส่งไปนะมีวันหนึ่งผมไปงานศพผมก็เห็นไอ้พวงหรีดชื่อผมเนี่ยแล้วมันเขียนผิดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ถ่ายรูปเอาไว้นะวันลูกก็ผมว่าถามเลขาผมว่าตกลงสั่งไปเนี่ยสั่งไปที่ราคาเท่าไหร่ก็บอกอ๋อ1,500อะไรเนี่ยนะแล้วผมก็บอกว่าแล้วคุณตรวจบ้างไหมบอกไม่ได้ตรวจราคาแล้วคุณรู้ได้ไงว่าที่คุณสั่งไปราคาเนี่ยเขาส่งเนี่ยดอกไม้ราคานั้นก็บอกก็ไม่ทราบค่ะไม่มีใครตรวจค่ะใช่ใช่ใช่ฉะนั้นมันเป็นธุรกิจที่ประหลาดมากคือไม่รู้ว่าที่คุณสั่งจ่ายเงินไปเนี่ยสิ่งของที่คุณได้เนี่ยตามราคานั้นแล้วก็
จ้าภาพหรือว่าญาติพี่น้องที่คุณส่งไปให้เขาก็ไม่รู้ว่าคุณส่งอะไรมาฉะนั้นมันเป็นธุรกิจมันเป็นธรรมเนียมที่ประหลาดมากพอสมควรใช่ใช่เพราะผมเนี่ยแต่โชคของผมในงานผมเนี่ยต้องมีคนตากล้องถ่ายนะครับใช่ไหมถ่ายเสร็จแล้วต้องมาจดชื่ออีกว่าใครเอามาให้ซึ่งผมว่ามันเป็นภาระขอบพระคุณนะครับจริงๆแล้วขอบพระคุณจริงๆเลยผมว่าคนที่มาเนี่ยเขาก็อาจบางคนติดภาระมาไม่ได้ผมเนี่ยเลิกส่งวงหลีดพนันนะครับผมไอ้จะให้เป็นเงินสดดีกว่าใช่นะครับไปแสดงความยินดีหรือว่าไปแสดงความเสียใจคือดอกไม้ผมว่าอาจจะใช้วันเกิดนะครับโอเคนะวันเกิดนะเพราะเอาใช้วันเกิดวันมงคลงานมงคลผมว่าโอเคเดี๋ยวเจ้าของร้านดอกไม้จะมาว่าผมว่าคุณสุทธิชัยก็ทำมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าธุรกิจนี้โอ้โหเป็นธุรกิจที่มีมายาวนานแล้วครับแล้วก็ผมก็คิดว่าก็ควรจะเปลี่ยนวิธีคิดได้เหมือนกันนะขายดอกไม้วันเกิดก็เถอะนะครับวันเดี๋ยวนี้มีพัดลมมีจักรยานพัดลมจักรยานหนังสืออะไรก็ได้ซึ่งผมว่าต้องค่อยๆเปลี่ยนอะไรก็ตามที่จริงผมว่าคนจีนเนี่ยคิดด้อมมากนะฮะให้ผ้าห่มผ้าห่มนะมันเป็นประโยชน์นะผ้าห่มเนี่ยไปใช้คนหนาหนาวเลยใช้ประโยชน์ได้ใช่ใช่มันไม่เป็นพอลูชันเป็นอะไรซึ่งเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องนึงที่อยากทำเหมือนกันนี่แหละคุณกิติพงศ์นี่แหละก็ต้องช่วยกันรณรงค์ค่านิยมสังคมไทยใหม่ๆมากมายไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยมันต้องคิดใหม่หมดแล้วมันจะเกี่ยว 4.0 หรือเปล่านี่เกี่ยวครับเกี่ยวครับเพราะว่ามีมือถือแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะใช้มือถือแสดงความเสียใจได้คุณก็ส่งข้อความไปได้แล้วผมเชื่อว่าคุณส่งทางมือถือคนที่คุณส่งเนี่ยถึงเขามากกว่าดอกไม้ไม่เวลามาเดินดูหรอกครับใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เกิดเปลืองที่เปลืองทางแล้วก็หลังจากนั้นต้องไปเก็บยังไงทำลายยังไงต่างๆเป็นปัญหาตามมาอันนี้ขอนิดเดียวจะเป็นเรื่องของชีวาเม็ดที่จะทำเรื่องโครงการสุขชีวาสมมติว่ามีใครก็ตามเนี่ยอยากทำSE อย่างเงี้ยมาทำโปรแกรมทำคล้ายๆ Uber ทำโปรแกรมอย่างที่เราเรียนกันเนี่ยนะคุยกันเนี่ยหรืออะไรเกี่ยวกับคนป่วย คนสูงอายุอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะหาแมทชิ่งฟันไปลงให้เยี่ยมเลยนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็ช่วยคุณหมอท่านนึงซึ่งท่านดังมากคุณหมอสรางนุชประยูรเนี่ยท่านเป็นโปรเฟสเซอร์หนุ่มมากนะครับโรคมะเร็งเด็กที่จุฬาท่านเป็นคนที่เก่งจริงๆแล้วท่านเนี่ยท่านทำอะไรแล้วนะครับหลังจากเที่ยงคืนทุกวันทำอะไรหลังจากลูกเข้านอนเนี่ยท่านไปเยี่ยมคนป่วยตามบ้านที่ป่วยมะเร็งอ่ะจริงหรือเปล่าโอ้เยี่ยมเลยไปอยู่คันสองสามกลางคืนนะครับเที่ยงคืนถึงกับพยาบาลท่านหนึ่งถ้าท่านไปประทานโทษครับท่านไม่เก็บสตางค์ด้วยโอ้โหเหรอฮะไปบ้านเขาทั้งที่ไปบ้านเขาเลยบ้านเขาก็ไม่ไปในบ้านของคนป่วยที่ท่านรู้จักนะโอ้ถ้าไปไม่ใช่รักษานะครับไปคุยไปคำเปิดไปปรึกษาว่าจะทำยังไงป่วยอย่างนี้คือสังคมไทยเรื่องการป่วยร้ายแรงเนี่ยไม่ต้องมีการสื่อสารกับญาติกับคนป่วยใช่แล้วคือหมอบางทีมาก็ไปแล้วใช่ไหมใช่ไม่คุยเลยไม่คุยมันถึงบอกว่าเนี่ยท่านก็ทำแต่ท่านทำด้วยคนเดียวเนี่ยแล้วก็ท่านก็มีภารกิจใช่ท่านก็บอกท่านอยากออกมาทำเป็นอิสระเลยเราก็จะหามาเราก็บอกกันมาเดี๋ยวจะหาก็ชื่อว่ามิตรวิสาหกิจเพื่อชุมชนนี่แหละเพื่อสังคมนี่แหละใช่ครับเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างที่เราจะทำหรือว่ามีคนชื่อร้านตาร้านยายที่ทำอุปกรณ์คนแก่เตียงโต๊ะเนี่ยฮะยกตัวอย่างอันนึงคือเตียงตู้โต๊ะที่เอาอีกอันนึงคือเรื่องตายที่บ้านครับตายที่บ้านใช่ตายที่บ้านนะครับตายที่บ้านชุดใหญ่ก็ตายที่บ้านเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีกฎหมายปัญหาเยอะมากต้องชันสูตรพิกศพต้องโน่นนี่นั่นเนี่ยใช่ครับแต่ว่าคนป่วยร้ายแรงเนี่ยการตายที่บ้านพิสูจน์แล้วนะครับว่าคนป่วยจะยืนยาวกว่าอ๋อเหรอเพราะว่า1แวดล้อมไม่ได้ยากนิด2เนี่ยสะอาดกว่าอยู่ ICU ครับ3เนี่ยไม่เป็นภาระกับญาติที่ต้องไปเยี่ยมคุณสุทธิชัยเห็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดไหมครับอืมเวลาญาติไปป่วยคนนึงเนี่ยที่นงที่นอนไม่มีต้องนอนเรียงตามไปใช่ไปทางเดินผมก็จะมีไอเดียเรื่องของการสร้างไปขอที่วัดสร้างที่พักให้กับญาติผู้ป่วยที่ใกล้โรงพยาบาลที่อยู่ฟรีครับโอเคครับหรือมันกับเป็นโฮสเทลให้กับผู้ป่วยครับนะไม่ถึงอย่างเงี้ยอะไรไม่ถึงกับเป็นโฮสปิสใช่ไหมครับไม่ใช่คือจริงๆเนี่ยเป้าหมายเราอยากทำโฮสปิสครับอืมโฮสปิสก็เป็นเป้าหมายหลักของชีวาเมทที่ต้องขับเคลื่อนให้มีสังคมไทยครับในโรงพยาบาลรัฐหลายๆแห่งควรจะต้องมีซึ่งก็เริ่มมีบ้างแล้วอย่างที่จะสร้างที่ปากน้ำของรามาเนี่ยเขาจะมี30ไร่ทำโฮสปิสเลยโรงพยาบาลในกรุงเทพยังไม่มีโฮสปิสธรรมศาสตร์มีแล้วครับธรรมศาสตร์เริ่มสร้างเพื่อในงบประมาณครับรามาก็จะไปสร้างที่สมุทรปราการนะแล้วก็จุฬายังมีชั้นยังไม่มีห้องแต่ว่ายังไม่มีตึก
นะครับศิริราชก็ยังไม่มีนะฮะแต่ว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆในผมเนี่ยอยากทำในเป็นไพลอตโปรเจกต์คือไม่ได้อยากทำอะแต่จะขับเคลื่อนกับทางราชการที่จะทำฮอสพิสในต่างจังหวัดโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วก็เอกชนที่อยากจะทำนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขารับหน้าเราไปตั้ง 20-30 ปีเขาทำมาก่อนหน้านี้แหละใช่ใช่ใช่แล้วเขาทำโดยการโดเนทด้วยนะเราก็อยากจะเป็นตัวกลางโดเนทเราไม่ทำเองนะครับเราต้องการให้ความรู้กับคนเหล่านี้ครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่กันอันนี้เรื่องใหญ่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่คิดว่าจะทำคือการเทรนนิ่งนะฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาสาสมัครนะครับฝึกอาสาสมัครอาสาสมัครตอนนี้ก็มีคนใช้ความยงมาเยอะนักกฎหมายก็ดีผู้หมอก็ดีก็มีคือคนไทยผมว่าถ้าเราเริ่มออกไนซ์ให้เขาทำเนี่ยมันจะมีคนจิตใจดีงามเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าชีวามิตรมันก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์อันหนึ่งของสังคมไทยเล็กๆที่เราอยากจะทำซึ่งผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนคุณสุริชัยว่าในแง่ของการทำงานเราก็ถือว่าสักเซสแต่เราก็คงต้องทำงานหาสตางค์ไปด้วยนะครับทำงานชีวิตไปแต่ว่าในขณะเดียวเราก็ให้เวลาส่วนหนึ่งเนี่ยใช่คุณกิติพงศ์อายุแค่นี้เองฉะนั้นยังต้องทำงานอาชีพต่อไปแต่ว่าอีกด้านหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็คือการช่วยสังคมด้านนี้ผมคิดว่ายอดเยี่ยมเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยในสังคมไทยต้องการคนกระตุ้นอย่างนี้ครับต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างมีธุรกิจของตัวเองมีกิจกรรมตัวเองก็เลยลืมคิดถึงเรื่องที่กว้างสำหรับสังคมและความตาย การเกิดกับการตายเนี่ยเป็นสองอย่างที่ทุกบ้านทุกคนประสบอยู่เองมันไม่ต้องอธิบายมันไม่ต้องอธิบายเลยใช่ว่าทำไมถึงเกิดทำไมถึงเกิดแต่แล้วคุณตายเนี่ยถ้าพูดเลยว่าคุณเตรียมทุกอย่างชีวิตตลอดชีวิตคุณเตรียมทุกอย่างเกิดมาเข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยคุณก็เตรียมตัวสอบเสิร์ฟคุณเตรียมหมดเลยทุกอย่างจะทำงานคุณก็เตรียมตัวจะไปสัมภาษณ์เสร็จแล้วคุณก็เตรียมตัวทำงานแต่ทำไมความตายซึ่งมันเกิดกับคุณแน่นอนคุณไม่เคยเตรียมเลยใช่ คือจุดใต้ตำตอที่ผมคิดว่าที่หัวข้อมันที่คุณหญิงจำลองศรีคิดให้คือ unwanted truth เนี่ยความจริงที่เราไม่อยากพูดถึงแต่วงเล็บควรอยากฟัง unwanted truth หรือว่าอย่างที่แอลกอร์เคยพูด inconvenient truth ใช่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 ตอนแรกเนี่ยเราตั้งชื่อนี้คุณหญิงบอกไม่ได้จะไป copy เอา copy ก่อนต้องเอา copy ของคุณหญิงเองคุณคิดแป๊บเดียวunwanted truth unspeakable truth อะไรใช่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 ครับผมคิดว่าวันนี้เริ่มต้นดีมากนะเมื่อวานเราก็ดีเขาบอกโอ้โหเราเริ่มไปดีขอบคุณคุณสุทธิชัยนะครับอย่างน้อยก็ขอบคุณครับหวังว่าจะได้เผยแพร่ในวิธีต่อไปแล้วก็ไม่จบแค่นี้ครับถ้าคุณกิติพงศ์มีอะไรเชิญนะครับที่เราจะออกมาพูดคุยกันเพื่อจะสื่อสารให้สังคมได้รับทราบและผมเชื่อว่ามีคนเศรษฐีไทยนี่เยอะนะถ้าคุณโอ้เยอะมากคุณกิติพงศ์ขอไปคุยให้เขาฟังเนี่ยผมว่าเขาฟังนะเพราะว่าเศรษฐีก็ต้องไม่ใช่คุณสุทธิชัยต้องหาโอกาสดีๆได้ไปขอจังหวะผิดที่ผมซวยเลยนะครับ ต้องค่อยๆดูถามลูกก่อนเอาไหมคุณพ่อแต่ว่าจริงๆนะครับผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เวลาผมไปบรรยายเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับกฎหมายผสมภาษีเรื่องอะไรเอ็มแอนด์เอนี่นะครับทุกคนบอกอาจารย์ผมเรื่องนั้นโอเคผมเบื่อแล้วฟังแล้วอาจารย์ขอแถมตรงนี้หน่อยได้ไหมผมไปบรรยายเนี่ยเริ่มจะแถมเริ่มอย่าง20นาทีตอนนี้เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วครับดีครับต่อไปต้องมีหัวข้อที่โดยเฉพาะดีครับอ้าวต้องจำไว้อย่างนึงนะครอบครัวโดยเฉพาะคนรวยเนี่ยเรื่องความตายนี่เป็นสิ่งที่เขากลัวที่สุดหมายความว่าเขาจะกลัวแต่เขาไม่พูดกันไงแต่ถ้ามีคนกลางถ้ามีคนกลางมาพูดเนี่ยเขาบอกจะฟังแต่อยู่ดีถ้าลูกหรือหลานเนี่ยมันนั่งบอกคุณพ่อคุณปู่เรามาคุยว่าจะเตรียมตัวงานศพยังไงตายแล้วยุ่งเลยนะเนี่ยไม่ได้อ๋อถูกตัดมรดกแน่นอนคุณจะเอามรดกไอ้มึงจะเอามรดกหรือยังไงวะเนี่ยจะมาคุยเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นคนแต่ถ้าบอกว่ามันนำชีวมิตรใช่ไหมเป็น social enterprise แล้วก็เป็นเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยจะช่วยได้เยอะเลยว่าทุกคนต้องฟังทุกคนในบ้านจะมาฟังพร้อมกันใช่ครับนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเคล็ดอันนึงที่เราต้องการใช้ใช่เลยแล้วก็เราก็มีความเชื่อมโยงกับพวกสถาบันใช่เลยการเงินซึ่งกสิกรไทยเนี่ยนะครับส่ง private bank มาคุยกับทีมของคุณหญิงวงศรีมาแล้วกับทีมเรามาแล้ว oh, yeah. ลูกค้าเขาอยากฟังมากตอนนี้ทีมเขาถูกเทรนไปแล้วครับบางส่วนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วก็กรรมการของมูลนิธิชีวมิตรนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่สังคมรู้จักแล้วก็นับถือใช่ครับฉะนั้นไม่มีปัญหาว่าจะมาต้มต้มตุ๋นหรือเปล่าแกงนี้มาทำไมแกงนี้มาต้มตุ๋นใช่ครับ
ไม่มีปัญหานั้นไม่มีปัญหานั้นเพราะว่าใช่ครับทุกท่านที่อยู่ในกรรมการก่อตั้งเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่สังคมไว้ใจเชื่อถือแล้วก็เป็นโอกาสจังหวะดีถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารต่อสังคมผมพร้อมครับยินดีครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับคุณยีพงศ์มีอะไรยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ครับท่านเป็นนักกฎหมายชื่อดังมายาวนานและบัดนี้ได้มาร่วมก่อตั้งความต้องเรียกว่าความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ผมคิดว่ามีความสำคัญครับชื่อชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise นี่กฎหมายออกมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยให้ทำกิจกรรมด้านนี้ได้หักภาษีได้เพื่อที่จะเป็นกิจกรรมช่วยสังคมในด้านต่างๆไม่ใช่หวังกำไรอย่างเดียวและเรื่องของชีวมิตรเรื่องของการออกแบบความตายพินัยกรรมชีวิตเนี่ยยิ่งวันก็ยิ่งจะเป็นที่กล่าวขวัญมีความสำคัญหวังว่าทุกท่านที่ฟังเช้าวันนี้จะร่วมกันกระจายข่าวนี้แชร์ไปนะครับเพราะว่าพวกเราทุกท่านตัวเองในครอบครัวล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับความตายวิธีการเตรียมตัวเพื่อที่จะตายอย่างดีอย่างสงบอย่างสบายใจทุกคนในครอบครัวมีความรู้สึกอบอุ่นและก็เตรียมตัวไม่ตกอกตกใจไม่ตายฉับพลันไม่ตายอย่างไม่พร้อมตายคนที่ตายขณะที่จิตใจยังว้าวุ่นยังไม่พร้อมหรือว่ายังมีความรู้สึกที่เป็นไปทางลบกับชีวิตนั้นแน่นอนครับจะเป็นการตายที่มีความทุกข์จะต้องเริ่มปล่อยวางตั้งแต่เรารู้ตัวว่าเราใกล้ถึงจุดนั้นแล้วฉะนั้นเชื่อว่าชีวมิตรรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มีใครต่อใครที่คิดถึงเรื่องนี้ได้มานั่งพูดคุยแล้วก็วางแผนร่วมกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ